สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ1ตัวละครเลยที่ผมรอดูมากๆนะครับนั่นก็คือต่อเวอร์ชันเจนฟอสเตอร์นั่นเองตอนนี้เนี่ยก็มีภาพโปรโมอาร์ตออกมาแล้วซึ่งภาพโปรโมอาร์ตเนี่ยนะครับผมออกมาทั้งตัวของต่อเจนฟอสเตอร์แล้วก็ตัวของต่อโอดินสันเลยก็คือตัวของต่อผู้ชายเวอร์ชันที่เรารู้จักกันปกตินั่นแหละก็จะเป็นชุดที่เขาจะใส่กันนะครับผมในหนังต่อ Love and Thunder นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเรามาดูกันที่ชุดของโอดินสันกันก่อนกว่านะบุตรแห่งโอดินนะครับผมเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดนะครับผมดูดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมมากๆเลยนะครับแต่แตกต่างออกไปจนที่ชุดเนี่ยนะครับผมถ้าเทียบกับอย่างในแบบ Avenger เนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าแบบชุดอ่ะมันดูสีเข้มๆถูกไหมสีเทาๆแล้วก็มีผ้าคลุมแดงแล้วก็เรียกได้ว่าตรงขาเนี่ยก็จะดูเป็นแบบเหมือนกางเกงลงไปเลยแต่พอมาในเวอร์ชันของ Thor Love and Thunder เนี่ยชุดนี้มีความเป็นเหมือนชุดเกาะอัศวินมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยสีสันน่ะก็จะดูฉูดฉาดเลยนะครับเป็นทองกับน้ำเงินแล้วก็ผ้าคลุมแดงซึ่งเป็นสีที่แบบตัดกันดูแบบเฟี้ยวฟ้าวฉูดฉาดมากๆจริงๆนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของแบบหนังนั่นแหละดูจากโลโก้ก็รู้แล้วว่าสีมันฉูดฉาดขนาดไหนนะครับก็คงจะเป็นสายฮากันเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าเขาก็ไม่ใช่เทพเจ้าถังเบียร์อีกต่อไปแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าจะกลับมาหุ่นดีแล้วนะครับในภาคนี้นะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมโอเคในเวอร์ชันของตัวของตอยเองอ่ะไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเท่าไหร่นะก็เรียกได้ว่าโดยรวมก็คือสีสันมาดูแบบฉูดฉาดขึ้นนั่นแหละแล้วก็เรียกได้ว่ามีสีที่เหมือนตรงกับคอมิกมากขึ้นนะแต่แบบว่ามันก็มีความฉูดฉาดยิ่งกว่าคอมิกซะอีกนะดูเป็นแบบเท่มากๆเลยอันนี้จากนั้นเองเนี่ยไปดูที่เจนฟอสเตอร์ดีกว่าอันนี้คือคนที่เราอยากดูกันนะครับซึ่งเจนเนี่ยไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดเหมือนตัวของโอดินสันแต่เรียกได้ว่าตัวของเจนเนี่ยมีชุดที่เหมือนกับในคอมิกมากๆเลยนะครับหากเราลองเสิร์ชดูเนี่ยไมตี้ตอร์เนี่ยนะครับผมก็คือตอร์เวอร์ชันผู้หญิงอะเรียกได้ว่าเฮ้ยมันแทบจะเอามาเลยอะดึงมาจากคอมิกเลยนะแบบขนาดโลโก้ตรงหมวกเองเนี่ยก็ยังเหมือนเลยทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยอาจจะมีรายละเอียดที่เป็นเหมือนชุดเกราะเล็กๆน้อยๆเนี่ยใส่เพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับผมแต่แบบว่าโดยรวมเองอะมันก็ไม่ได้แบบมีความแตกต่างจากคอมิกเลยอะดูผิวเผินเนี่ยนึกว่าอยู่ในคอมิกเลยได้ซ้ำไปแต่จุดที่น่าสนใจกว่าชุดของทั้งสองคนนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือคอนโยเนียของเจนฟอสเตอร์นั่นเองหลายๆคนเนี่ยได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยแล้วเจนเนี่ยจะเอาคอนจากไหนในเมื่อคอนโยเนียแตกไปแล้วแต่จาก Avenger Endgame ก็คิดว่าอ๋อมันต้องเป็นคอนจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งแน่ๆเลยเพราะว่าแบบ Marvel ในตอนนี้เนี่ยก็มาทางมัลติเวิร์สกันค่อนข้างจะเยอะถูกไหมนะครับแต่นะครับผมพอเราได้เห็นภาพจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยแม้ว่า Marvel จะเอามัลติเวิร์สมาเยอะเหลือเกินนะแต่ถ้าเอามาใส่ทุกเรื่องเลยอ่ะมันอาจจะมากเกินไปถูกไหมจนคนน่ะเอียนแล้วก็เบื่อกับคอนเซ็ปต์ของมัลติเวิร์สไปบางทีผมคิดว่าหนังต่อ Love and Thunder เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมัลติเวิร์สนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคอนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคอนที่มาจากอีกไทม์ไลน์นึงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเอาคอนจากอีกไทม์ไลน์นึงมาไทม์ไลน์นั้นก็จะชิบหายสิครับผมถูกมั้ยไทม์ไลน์ที่ไม่มีคอนโยเนียอยู่เนี่ยแย่เลยนะครับก็เลยเรียกได้ว่าไม่น่าจะทำแบบนั้นและอเวนเจอร์ก็คงจะไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่คอนนี้เนี่ยนะครับผมมันคือคอนที่แตกไปแล้วนั่นแหละเพราะอะไรครับเรารู้ได้ยังไงกันหากเราลองซูมเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคอนโยเนียไม่ว่าจะเป็นด้านแบบด้านกว้างหรือด้านยาวนะครับตรงแบบเหมือนด้านที่เห็นนะเราจะเห็นได้เลยว่าคอนเนี่ยมีรอยแตกอยู่แล้วมันเหมือนประกอบขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของสายฟ้าเพราะว่าเรียกได้ว่ามันก็เป็นแบบเหมือนสีขาวๆฟ้าๆเนี่ยก็น่าจะประกอบขึ้นมาด้วยพลังซึ่งแน่นอนเลยครับผมกลายเป็นว่าอาจจะเหมือนว่าคอนเนี่ยมันพังไปแล้วก็จริงแต่มันยังมีเวทมนต์อยู่นะครับแล้วพอเจอคนที่มันแบบคู่ควรมากๆเนี่ยคอนแม่งกลับมารวมตัวเองกันได้เลยแล้วก็อยู่ได้ด้วยพลังแห่งสายฟ้าที่เชื่อมมันเข้าด้วยกันอะไรแบบนี้เพราะหากเราดูดิลองซูมเข้าไปยังไงมันก็คือคอนที่แตกไปแล้วอ่ะมันมีรอยแตกแบบชัดเจนมากๆอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหเป็นทั้งอันเลยนะครับก็คิดว่ายังไงก็เป็นคอนเดิมอย่างแน่นอนและนี่ก็คือรายละเอียดของคอนโยเนียของเจนฟอสเตอร์ที่ได้โผล่มาจากรูปโปรโมอันแรกนะครับก็เรียกได้ว่ารอดูเลยนะผมหวังเหลือเกินนะว่าหนังเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สเพราะไม่งั้นมัลติเวิร์สมันเยอะเกินไปไงมันแบบมันเยอะเกินไปมากๆเลยอ่ะมันก็แบบว่าต้องมีอะไรที่แบบว่าตัดมันบ้างหน่อยอ่ะไม่งั้นมันจะแบบโอ้โหท่วมท้นเกินแล้วมันจะไม่สนุกเอามันจะเบื่อเอานะครับและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ